การครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีกระรอกน้อยตัวหนึ่งชื่อซูมมีความสามารถหลายอย่างในคราวเดียวเขาสามารถสับไม้สร้างรังและเก็บถั่วได้ในเวลาเดียวกันซูมภูมิใจในความสามารถของเขาที่สามารถทำหลายสิ่งพร้อมกันได้และเขามักจะอวดเรื่องนี้กับสัตว์อื่นๆในป่าวันหนึ่งซูมกำลังคุยโม้เกี่ยวกับความสามารถรอบด้านของเขากับนกฮูกแก่แสนฉลาดชื่อนกเขาแมวฟังคำโอ้อวดของซูมอย่างอดทนแล้วพูดว่าฉันเกรงว่าคุณจะเข้าใจผิดการทำงานหลายอย่างพร้อมกันเป็นเรื่องเข้าใจผิดเป็นไปไม่ได้ที่สมองของคุณจะโฟกัสกับสองงานพร้อมกันซูมพังอ่ะแต่ฉันทำได้ฉันทำมาทั้งชีวิตนั่นอาจจริงแต่คุณไม่ได้ทำสิ่งที่คุณคิดว่าคุณกำลังทำอยู่เมื่อคุณทำหลายอย่างคุณกำลังเสียสละคุณภาพแทนปริมาณคุณไม่ได้ทุ่มเททั้งหมดให้กับงานใดงานหนึ่งหมายเหตุบังคับและส่งผลให้คุณทำผิดพลาดมากขึ้นซูมไม่เชื่อในเราในตอนแรกแต่เขาตัดสินใจนำทฤษฎีของเขาไปใช้จริงวันต่อมาซูมพยายามเก็บเชอรี่สร้างรังและเก็บถั่วในเวลาเดียวกันแต่ตามที่ฮูเปอร์คาดไว้เขาทำผิดพลาดมากมายเขาเจ็บอุ้งมือเก็บเชอรี่และรังที่เขาสร้างก็เล็กจนลืมเก็บถั่วให้เพียงพอผิดหวังกับซูมมากเขาคิดเสมอว่าการทำมากขึ้นเป็นสัญญาณของความฉลาดแต่ตอนนี้เขาตระหนักแล้วว่านี่เป็นสัญญาณของความไร้ประสิทธิภาพเขาขอโทษนกฮูกที่สงสัยเขาและสาบานว่าจะไม่ทำอะไรไปมากกว่านี้ซูมได้เรียนรู้บทเรียนของเขาและเขาก็กลายเป็นกระรอกที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นเขาเริ่มจดจ่อกับงานทีละอย่างและทุ่มเทอย่างเต็มที่เป็นผลให้เขาทำผิดพลาดน้อยลงและสามารถทำงานให้เสร็จได้มากขึ้นเรื่องราวของซูมเป็นเครื่องเตือนใจว่าการทำงานหลายอย่างพร้อมกันเป็นเรื่องโกหกเป็นไปไม่ได้ที่สมองของมนุษย์จะโฟกัสงาน2อย่างในเวลาเดียวกันเมื่อเราพยายามทำมาก่อขึ้นเรากำลังเสียสละคุณภาพแทนปริมาณโดยพื้นฐานแล้วเราไม่ได้ให้ความสนใจอย่างเต็มที่กับงานทั้ง2นี้และเป็นผลให้เราทำผิดพลาดมากขึ้นดังนั้นครั้งต่อไปที่คุณต้องการทำงานหลายอย่างพร้อมกันให้จดจำเรื่องราวของซูมโฟกัสที่งานทีและอย่างคุณจะได้ทำงานอย่างมีประสิทธิผลมากขึ้นและทำผิดพลาดน้อยลง Like, favorite, follow prevent from being found in the future